ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นฤดูร้อนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กลีบกุหลาบแห้งลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วตักกลีบกุหลาบแห้งออกพักไว้ให้เย็นใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในน้ำกุหลาบที่พักไว้ตามด้วยสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดการพักน้ำกุหลาบหลังจากต้มจนเดือดให้เย็นสนิทเมื่อใส่ผงวุ้นลงไปต้มอีกครั้งผงวุ้นจะละลายได้ดีไม่จับเป็นก้อนเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นกุหลาบลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเทน้ำหวานกลิ่นกุหลาบลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของแก้วเตรียมไว้ค่ะตัดวุ้นชากุหลาบเป็นชิ้นจากนั้นตักลงในแก้วที่มีน้ำหวานกลิ่นกุหลาบโรยด้วยกลีบกุหลาบแห้งและดอกกุหลาบสดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นฤดูร้อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก